กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากได้แซลมอนกรอบครัวแบบนี้เราจะเอามาทำลาบกันเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะเริ่มจากน้ำปลาน้ำมะนาวมีเปรี้ยวแล้วมีเค็มแล้วตัดหวานนิดนึงจะใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บได้เลยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนเวลาทำยำนานาจะชิมจาก3รสนี้ก่อนทุกครั้งเอาให้พอใจแล้วค่อยปรุงรสอื่นลงไปเช่นรสเผ็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ปลาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วแล้วมานั่งปรุงเพิ่มอ่ะผักจะสลดปลาของเราจะไม่น่ารับประทานโอเคเพิ่มรสเผ็ดพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วและต้นหอมซอยลงไปจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวใส่ผักลงไปนิดหน่อยก่อนผักชีใบสะระแหน่นะคะตามด้วยนี่เลยแซลมอนของเราวันนี้มีผักชีนะคะใส่ผักชีลงไปเยอะหน่อยผักชีเนี่ยให้กลิ่นหอมหอมเวลาใส่ผักก็อย่าเอาน้ำลงไปด้วยเพราะมันจะทำให้ยำของเราแฉะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะคะและหอมแดงค่ะส่วนตัวจะชอบใส่หอมแดงเจียวลงไปในยำนิดนึงก่อนแล้วค่อยโรยหน้าเคล้าส่วนผสมแบบนี้คุณหอมมากตรงนี้หอมเข้าคั่วกับกลิ่นหอมแดงเจียวมากมากเคล้าส่วนผสมแบบนี้นะคะให้ตัวน้ำลาบของเราเข้ากันได้ดีกับปลาทั้งหมดจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยคุณโอเคก่อนเสิร์ฟนะคะเราชอบลาบที่มีเครื่องสมุนไพรเยอะๆโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมสะระแหน่นิดหน่อยสะระแหน่สดๆอย่างเงี้ยเพิ่มกลิ่นหอมๆลาบนี่คือจำเป็นต้องมีจริงๆใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยช่วยทำให้ลาบของเราอร่อยยิ่งขึ้นเยอะมากๆหอมแดงเจียวใบมะกรูดกับกรอบเนี่ยฟังเสียงสิกรอบจริงและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูทอดเคี้ยวลงไปก็เพลินวางตกแต่งก็สวยเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาแซลมอนของนานาคุณผู้ชมคะเคล็ดลับการทอดปลาวันนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูนะรับรองเลยล่ะค่ะว่าทอดปลาอะไรเนี่ยก็ไม่ติดกระทะที่สำคัญเมนูวันนี้ง่ายง่ายคือลาบปลาแซลมอนแต่อาจารย์นิสาก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะจัดการลวกวุ้นเส้นซะจัดผักที่คุณผู้ชมชอบวางข้างจานนะคะดูสิซอยฝอยละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมอันนี้คือว่าเพื่อสุขภาพจริงๆมีวุ้นเส้นลวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมีปลาแซลมอนที่เราทอดเพิ่มโปรตีนไข่ต้มผักสดข้างจานก็ถือว่าวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตคาราเมลสมูทตี้คีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นช็อกโกแลตสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมผงโกโก้และน้ำแข็งป
ั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะบีบน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นช็อกโกแลตสูตรคีโตราสีสันลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมที่ปั่นไว้แต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูและตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซัลเทสคาราเมลสูตรคีโตราสีสันพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ